สวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้เห็นกันด้วยตาเลยระหว่าง Core Overload กับ Holy Light Chill เนี่ยก็คือจริงๆอ่ะผมก็สงสัยมาอยู่แล้วล่ะว่าเฮ้ยไอ้ Holy Light Chill กับ Core Overload เนี่ยที่ดูแบบโอ้โหดาเมจเพิ่มขึ้น 5-50% อะไรมันจะแรงกว่าถูกไหมเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ย Core Overload เนี่ยมันคือสุดยอดสุดยอดของสุดยอดแล้วแต่ว่าพอมาได้ลองใช้แล้วเนี่ยถ้าสมมุตินะลองคิดง่ายๆเลยครับ Core Overload เนี่ยจริงๆอยู่ที่ว่าโอกาสแรงขึ้นคือถึง 50% ใช่ครับแต่ว่ามันก็มีด้านที่เสียคือถ้าล้มเหลวความแรงจะลดลง 5-15% หมายความว่าไงหมายความว่าสมมุตินะผมไม่รู้ไม่รู้เรทโดยเฉพาะคาดว่าโอกาสสำเร็จและล้มเหลวสมมุติให้เป็น50กับ 50% คือครึ่งหมายความว่าถ้าคุณตีไป2ทีครั้งนึงจะสำเร็จครั้งนึงจะล้มเหลวโดยค่าเฉลี่ยหรือค่าตรงกลางระหว่าง5กับ15ผมเอาที่10หมายความว่าไอ้ล้มเหลวเนี่ยมันจะลดลง 10% โดยเฉลี่ยนะแต่มันอาจจะแกว่งในขณะที่ดาเมจเพิ่มขึ้นสำเร็จเนี่ย 5-50 ค่าตรงกลางอยู่ที่ 27.5% ถูกไหม 27.5% การตี2ครั้งครั้งหนึ่งจาก 100% ลดลงไป10เหลือ90อีกครั้งหนึ่งจาก 100% บวกไป 27.5 เป็น 127.5 จับ2ค่ามารวมกันแล้วหารด้วย2คือค่าดาเมจเฉลี่ยซึ่งพอหารออกมาแล้วผมหารออกมาได้ 108.75 หมายความว่ามันแรงขึ้นโดยเฉลี่ยคือ 8.75% ถ้าคิดตามหลักนี้เลยนะคือครึ่งทุกอย่างเลยโอกาสเท่ากันทั้งหมดแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาเซตไว้ยังไงถ้าเกิดสมมุติว่าคิดตามทฤษฎีนี้ก็คือทุกอย่างเท่ากันโอกาสความแรงมันจะขึ้นโดยเฉลี่ย 8.75 ในขณะที่Holy Light Chill แรงขึ้นแน่ๆครับ10หมายความว่ามันแรงกว่า Core Overload อีกนะแต่ว่า Core Overload มันจะแกว่งไงมันจะแกว่งขึ้นหรือมันจะแกว่งลงเท่านั้นแหละแต่มันจะหวือหวากว่าเท่านั้นเองเพื่อให้แน่ใจผมเลยลองเอามาเทสครับว่าเฮ้ยสรุปแล้ว Core Overload เนี่ยเป็นยังไงกันผมจะเทสด้วยสกิล Gravity นะครับGravity เนี่ยความแรงณตอนนี้นะก่อนอัปเดตแพทก็เดี๋ยวมันจะเป็น 460% ก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้แบบ 400% ไปก่อนมันความแรงมันก็400เนี่ยแหละทะลุกรอบแล้วก็20ฮิตการปล่อยสกิลไป1ครั้งเนี่ยความแรงมันจะรวม20ฮิตแล้วขึ้นเป็นเลขสีเหลืองเพราะฉะนั้นผมลองเทสมาดูแล้วล่ะไอ้ Core Overload เนี่ยมันก็ต่อครั้งอ่ะนะมันไม่ได้นับเป็นเราปล่อยสกิลไปสำเร็จก็คือสำเร็จทั้ง20ครั้งไม่ใช่แต่ว่ามันจะแกว่งขึ้นแกว่งลงก็คือมันนับเป็นลายฮิตสำหรับ Gravity ของผมนะดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูโดยผมจะถอด Core Overload ออกก่อนอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนสำหรับของเนี่ยก็ของผมก็ยังเดิมๆอันนี้ผมควรจะเปลี่ยนเป็นหนูม่วงแล้วอันนี้ก็มีหนูม่วงอันนี้ก็จริงๆถ้าจะเอาให้เป๊ะนะมันควรจะใส่เป็นอันๆแต่ผมขี้เกียจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็มีทั้งก๊อบลินมีทั้งเสือนั่นแหละอันนี้ก็ไม่มีอะไรพวกนี้ก็ธรรมดาไม่ได้อะไรไม่ได้มีอะไรพิเศษอันนี้มันผมใส่ไว้บินโกสเป็นสาย Magic Crasher ไม่มีอะไรตรงนี้คงไม่ใช่สาระสำคัญอะไรหรอกอ่ะการ์ดก็อันนี้ผมใส่ออกสเกลอยู่ว่ะผมควรจะเปลี่ยนใช่ไหมอ่ะเปลี่ยนหน่อยอ่ะให้มันแบบเหมืองใบหนึ่งแล้วก็วัวใบหนึ่งอ่ะก็ประมาณนี้มั้งผมว่าน่าจะโอเคแล้วโดยสรุปรวมๆนะถ้าใส่ Core Overload ไปก็อันนี้มันจะเต็มผมเอา Core Overload ออกก่อนผมต้องการให้ดู
ดาเมจพื้นๆครับว่าเฮ้ยถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะแรงเท่าไหร่อันนี้มันเป็นธาตุกลางนะครับมันเป็นไลท์ธาตุอ่ะแหละธาตุกลางความแรงของกราวิตี้มันจะเบาลง 30% เพราะว่าธาตุผีเอาไปยิงธาตุกลางเท่าที่ผมเห็นเมื่อกี้ก็ 1.75m เดี๋ยวพออัปเดตแพทเดี๋ยวมันจะแรงขึ้นนะครับเนี่ยผมจะดูจากความแรงเนี้ยถ้าคุณจะดูสังเกตเลขดีๆเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันสัก858 587 88จะอยู่ที่ประมาณเนี้ยเนี่ยมันจะวนอยู่ประมาณเนี้ยมี89ด้วยเนี่ยก็จะไม่ค่อยแกว่งมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นดาเมจรวมๆแล้วมันจะ 107,000 กว่าๆ 175,000 เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะนิ่งประมาณนี้ครับอันนี้เป็นขนาดใหญ่นะก็เสือผมได้ใช้งานเอาเวอร์ทัลบอลออกเว้ยเอาเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเนี่ย 175ผมว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะค่อนข้างนิ่งพอสมควรเนี่ยมันจะประมาณนี้เลยเอาเออเนี่ยมันดีผมได้ยินเสียงแล้วมันดีเนี่ยผมว่าพอ20ฮิตแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างนิ่งมากเลยนะเนี่ยคือมันจะแกว่งน้อยมันจะแกว่งค่อนข้างน้อยอ่ะวางกันเถอะเนี่ยเท่าที่ผมยิงมามันก็175นะโอ้มี174ด้วยแกว่งอาจจะนิดหน่อย20ฮิตมันจะทำให้ค่าที่มันแกว่งมันจะน้อยลงละเพราะฉะนั้นผมจะเอาสกิลนี้แหละเป็นตัวเทสดาเมจว่าเฮ้ยมันดีจริงไหมเนี่ย175มี174ทีเดียวเท่าที่ผมยิงนะเพราะสกิลไปทีนึงเท่ากับ20ฮิตอ่ะถ้าผมยิงไป5รอบก็หมายความว่าผมยิงไป100ฮิตแล้วนะเอาเนี่ย175ตลอดเลยมีเกือบ176อยู่ว่างแต่ว่า174ก็มีแต่ปลายๆนะก็ผมว่าประมาณ175ความแรงมันก็ 1.75m ผมเรียกเลข3ตัวหน้าแล้วกันส่วนใหญ่มันจะได้ใช้ประมาณนี้เนี่ยมี1759ด้วยมันก็จะคือเพราะฉะนั้นตัวเลขค่าแบบไม่ใส่คอโอเวอร์โหลดแล้วก็ไม่ใส่โฮลี่ไลท์ชิลด์ก็คืออยู่ที่175ผมจะเอาค่านี้เป็นมาตรฐานว่าเฮ้ยสรุปแล้วคอโอเวอร์โหลดมันเพิ่มแรงขึ้นแค่ไหนจริงดีจริงหรือลวงโลกอันนี้เป็นคอโอเวอร์โหลดกับเมทัลโอบูสผมจะใส่คอโอเวอร์โหลดเข้าไปทุกอย่างจะเหมือนเดิมนะครับผมจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นใส่แค่เพิ่มเข้าไปไม่เปลี่ยนพรีเซ็ตไม่อะไรทั้งนั้นอ่ะผมจะลองดูครับโป๊ะถ้าคุณสังเกตดีๆดาเมจต่อฮิตมี 80,000 ด้วยครับแต่มีก็มีแสนหนึ่งเนี่ย176 แรงขึ้นมาหน่อยแกว่งอันนี้ผมยังเหมือนเดิมนะอีEmber Flame เป็นคาถาไฟครั้งแรกไปแล้วครับ176สัตว์เลี้ยงผมไม่ได้ผมปิดอยู่นะครับเนี่ยสัตว์เลี้ยงผมถอดออกอยู่เนี่ยก็เพื่อความแน่นอนผมไม่ต้องการให้สัตว์เลี้ยงอะไรมันเข้ามาเกี่ยวข้องไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีอะไรวุ่นวายเข้ามาผมยังไม่อยากจะให้มันค่าที่เทสมันผิดเนี่ยมี105,000มีโอ้ยมองไม่เห็นเว้ย 82,000 85,000 90,000 โอ้183จาก175เป็น183ครับเท่าไหร่วะเนี่ยก็แรงขึ้นประมาณ 4.5% ในค่าเฉลี่ยนะ179แรงขึ้นมา 40,000ผมมันยังไงอยู่แต่โดยรวมๆแล้วมันก็คือแรงขึ้นนะเนี่ยอุ้ย1839เกือบ184เท่าที่ดูด้วยตามันจะออกไปถ้าดาเมจเฉลี่ยมันจะออกไปทางบวก20ฮิตนะจาก175เนี่ยจะออกไปทางบวก1797ก็ประมาณ180น่ะ 1.8m อ่ะแรงขึ้นมาประมาณ 50,000 เอง 181ผ
มว่าประมาณ180ถึง185มันน่าจะวนแถวๆนี้แหละเนี่ย1อันนั้น1839ก็184แหละ1.8m นิดๆอ่ะเท่าที่ผมลองสังเกตด้วยตานะอุ๊ยโอ้1945 1.945m โดดไปเท่าไหร่วะน่ะโคตรเยอะไอ้เมื่อกี้ดีดขึ้นไป10บวก 11% เลยนะนั่นอันนี้185โอ้แม่งไอ้เมื่อกี้ดีดขึ้นไป 11% เลย 11% นี่เยอะกว่าไอ้ Holy Light Shield อีกนะส่วนใหญ่ผมว่ามันประมาณ18เนี่ย18เกือบ185 183 184น่าจะอยู่ประมาณเนี้ยอาจจะมีแกว่งบวกกับลบบ้างแต่โดยรวมๆแล้วผมว่ามันน่าจะประมาณ183 184เนี่ยมันจะมีลงบวกลบมาบ้างก็ประมาณ180ถึง187 188ถึงไหม187แต่เมื่อกี้ผมเห็นมันดีดขึ้นไปตั้งเท่าไหร่นะนะ1โอ้โหบทจะต่ำนี่ก็คือ1748 1748นี่มันเหมือนกับไม่ใส่เลยนะเอาแต่ไอ้บทดีดขึ้นไปเอา178มันก็แรงขึ้นอ่ะมันก็แรงกว่าไม่ใส่นะแต่ว่ามันแบบข้องใจอ่ะเออ185เว้ยแต่ไอ้195เมื่อกี้1948อ่ะก็195แหละ 1.95m อ่ะแรงขึ้นมาโอ้โห 11% น่ะผมหารดูแล้วเมื่อกี้178ว่ะแรงขึ้นมาน้อยมากเลยถ้าจับหารดูนะจาก1เท่าไหร่วะเนี่ยเลยลืมมองเลยเนี่ย184ถ้าผมว่าเอาสัก 1.82 ล้านอ่ะหารด้วย 1.75 ล้านอ่ะมันจะแรงขึ้นโดยเฉลี่ยแค่ 4% เท่านั้นเองผมก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ะสรุปผมได้เฟืองเทพมาใช่ไหมเมื่อกี้เท่าไหร่วะเนี่ยมองไม่ทันเลยสรุปผมได้เฟืองเทพมาใช่ไหม ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจละมีสัตว์เลี้ยงเขาหอยอยากตีตัวนี้นักใช่ไหมอยากตีตัวเกรงใจข้าหรอกอยากตีตัวนี้นักใช่ไหมการช่วยเหลือผู้คนเดี๋ยวจะเอาให้เปลี่ยนเป้าอยากตีตัวนี้นักใช่ไหมไปไหนแล้วล่ะเลยก็อันนี้ผมต้องตัดออกไปก่อนเพื่อที่มันจะได้ไม่เกี่ยวกับทีมเราต้องเอาไว้ตำแหน่งเดิมด้วยใช่ไหมเผื่อโอ้ยมันต้องตรงไหนวะเนี่ยอนาตาต้องตรงนี้อ่ะไว้เหมือนเดิมเป๊ะคราวนี้เหมือนเดิมเป๊ะอันนี้ผมยังเป็นคอโอเวอร์โหลดอยู่นะเท่าที่ผมดูก็ประมาณ18ประมาณสัก182อ่ะซึ่งถ้าแรงขึ้นมา 70,000 เนี่ยประมาณผมว่าน่าจะประมาณสัก182ได้นะเท่าที่ผมดูด้วยตาก็คือจาก 1.75 ล้านขึ้นมาเป็น 1.82 ล้านถ้าจับหารแล้วเนี่ยแรงขึ้นแค่ประมาณ 4% เองโดยเฉลี่ยนะ
ผมก็เลยสรุปแล้วมันดีใช่ไหมวะคอโอเวอร์โหลดเนี่ยคุณอย่าลืมนะว่านี่คือคอโอเวอร์โหลดที่เป็นเฟืองแดงนะครับเป็นเฟืองแดงนะครับถ้าคุณเอาไปใช้กับเฟืองส้มยิ่งถ้าเป็นเลเวลไม่ใช่7ด้วยแล้วเนี่ยคุณภาพมันจะยิ่งลดลงไปเรื่อยๆในขณะที่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันล้มเหลวมันก็จะลดลง 5-10% ไอ้ 5-15% เหมือนเดิมขณะในขณะที่ถ้าสำเร็จมันก็จะกลายเป็น 5-40 หรืออาจจะน้อยกว่านั้นถ้าคุณเลเวลน้อยอุ้ย186ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่ซึ่งถ้าเนี่ยถ้าคุณรีเซ็ตคอโอเวอร์โหลดเนี่ยอันเนี้ยมันจะเห็นป่ะ5-15มันลดเหมือนกับสีแดงเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันถึงแค่5-40ยิ่งถ้าคุณเลเวลน้อยลงไปเนี่ยอันนี้เป็น5-32ดาเมจยิ่งเบาลงไปอีกมันผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าตามสมมุติฐานอะถ้าตามสมมุติฐานมันควรจะแรงกว่านี้ถูกป่ะแต่พอมาเทสจริงแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แรงมันไม่ได้แรงอย่างที่ควรจะเป็นน่ะมันอาจจะมีโอกาสที่สำเร็จน้อยกว่าล้มเหลวหรืออาจจะมีโอกาสที่สุ่มได้ค่าสูงๆน้อยกว่าก็ได้มันอาจจะสุ่มได้ค่าต่ำบ่อยเป็นเรื่องปกติมันอาจจะตั้งไว้อย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งไว้แบบไหนแต่ว่าความจริงแล้วถ้าเกิดทุกๆอย่างเท่ากันโดยพื้นฐานแล้วมันควรจะแรงขึ้นประมาณสัก 8.75% โดยเฉลี่ยนะซึ่งถ้านับตามเนี่ยที่ผมลองได้เนี่ยมันก็ได้แค่1ประมาณ 1.82 เองซึ่งถ้าเกิดมันเอาบวก 1.85% เอ๊ะ 8.75% เลยเนี่ยมันควรจะแรงขึ้นถึง 1.9 ล้านนะควรจะแรงเป็นสัก190น่ะจาก175ควรจะเป็น190อ่ะเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนเป็น Holy Light Shield ดูครับพอผมใส่ Holy Light Shield อันนี้แรงขึ้นชัดเจนครับเนี่ย94 98 97จากเท่าไหร่85 86 87 88เท่าไหร่วะเนี่ยเลยลืมมองเลยเอ้ยไอ้นี่มันมาตีทำให้เลขมันขวางอ่ะอย่างนี้ไม่บังละเนี่ย192อ่ะเนี่ยอันนี้คือ 10% นะเนี่ยคุณดูดิเห็นป่ะคือเอา17คุณเอา 1.75 คุณเพิ่มไป 10% อ่ะมันได้ประมาณได้ 1.92 อ่ะ 1.92 ล้านคือเป๊ะๆตามเลขเลยโอเคมันอาจจะแกว่งบ้างเพราะว่ายังไงมันก็แกว่งอยู่แล้วเป็นปกติเนี่ยแต่โดยเฉลี่ยแล้วมันควรจะประมาณ 1.92 เพราะบางทีมันก็แกว่งไป 1. จาก1จาก1.74 ล้านถูกป่ะมันก็อาจจะมาลงมา 1.9291 ล้านก็ได้แต่โดยเฉลี่ยแล้วมันจะต้องขึ้น 1.92 เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือ 10% 10% จริงๆเลยครับเน้นๆเลยเนี่ยอันเนี้ย 10% จริงๆไม่เฟคครับของจริงอันเนี้ยแต่ call overload เนี่ยคืออะไรวะอันเนี้ยไปเห็นว่า 1.935 เลยนะ Holy Light Shield คือของดีจริงครับในขณะที่ Call Overload เนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดถ้านับค่าเฉลี่ยเนี่ยผมว่าสัก 4% จากที่ผมลองด้วยตานะแล้วก็จิ้มเครื่องคิดเลขเท่าที่ผมเห็นออกมาเนี่ยก็คือประมาณนี้เลยอันนี้คือนิ่งๆเลย 1.92 อ่ะเนี่ย 1.91 1.93 เท่าที่ผมใช้มามันก็อยู่ที่ประมาณเนี้ย 1.91 ก็191ถึง193อ่ะก็วนอยู่ประมาณเนี้ยไม่ค่อยไปไหนไกลอ่ะ
ม่ได้แกว่งมากหรอกมันไม่ได้แกว่งเหมือนคอเวอร์โหลดอันเนี้ยมี1904ด้วยเนี่ยในขณะที่พอผมใช้คอเวอร์โหลดนะคืออะไรอ่ะพอผมใช้คอเวอร์โหลดผมแบบร้องไห้ บางทีเหมือนไม่แรงขึ้นบางทีแรงบางทีแรงกว่าโฮลี่ไลท์อะไรของมันวะ175 175นี่เหมือนไม่ใส่เลยนะจริงๆ175นี่เหมือนไม่ใส่อ่ะโอ้โห 80,000 80,000 นี่เบาลงนะเนี่ย 100,000 โอ้โห 100,000 นี่อย่างหนักเลย184 184นี่ 184ผมว่ามันเป็นค่าระหว่างกลางระหว่าง192กับ175 177มันแรงขึ้นเหมือนไม่แรงอ่ะจาก1ผมเอา175เป็นเบสนะก็แรงขึ้นมาหน่อยอย่างที่ผมบอกผมว่าน่าจะประมาณสัก 4% ค่าเฉลี่ยที่หลังเนี่ยถ้าเวลาสมมุติว่าเป็นจ็อบ3แล้วผมเปลี่ยนเฟืองแดงเป็นสกิลใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ผมคงจะลุ้นให้มันออกอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่คอโอเวอร์โหลดดีกว่าอย่างน้อยนะผมว่าออกตีใกล้ตีไกลก็ยังดีถึงมันจะมีเงื่อนไขก็เหอะผมมีอยู่ไหมพวกเนี้ยผมว่าผมน่าจะมีเปลืองพวกนี้อยู่นะตีใกล้ตีไกลมีไหมผมว่าผมน่าจะมีอยู่อันนี้คืออะไรเลเวล6ยิ่งไกลโอเคผมโอ้ยผมยังไม่ได้อันนี้มันยังไม่ได้ใช้ผมใส่ให้ไม่ได้ต้องมีอะไรที่มันแบบรกๆมันน่าจะมีอยู่อันนี้หรืออันนี้ 3% มีเยอะกว่านี้ไหมผมว่าผมน่าจะมีอยู่นะยิ่งใกล้ยิ่งแรงขึ้นครับใส่โอเคผมใช้นี้ได้สละเฟืองนี้ไปเดี๋ยวผมก็คงย่อยทิ้งผมจะเอาอันนี้ออกนี่ดูถูกมากเลยนะเนี่ยผมเล่นเอาเฟืองม่วงมาเทียบกับเฟืองแดงผมรู้สึกว่าโดนหยามมากเป็นอะไรที่ถูกหยามสุดๆผมจะเอาเฟืองม่วงมาเทียบชั้นกับเฟืองแดงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ยืนประชิดนะกี่ช่องผมไม่แน่ใจเฮ้ยผมว่ามันก็แรงขึ้นนะมันมีเลข 90,000 ด้วย176ก็แรงขึ้นนะแรงขึ้นประมาณ 10,000 ก็ผมไม่ได้ยืนประชิดอ่ะมันไม่น่าจะสุดหรอกไม่น่าจะดาเมจสุดหรอกเอาดาเมจอยู่ห่างๆที่แบบมันควรจะเป็น175ก็เหมือนไม่แรงขึ้นอันนี้คือผมยืนแบบในระยะกลางนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเฟืองตีใกล้ไง176ถ้าผมยืนไกลๆล่ะผมว่ามันน่าจะ 1% นะ 1% เลยหรือมัน0วะผมก็ไม่แน่ใจค่าต่ำสุดอ่ะผมกำลังเอาเฟืองม่วงมาเทียบชั้นกับเฟืองแดงอันนี้เหมือนไม่จะไม่เพิ่มเลยนะถ้ายืนไกลๆมันเป็นเฟืองตีใกล้ไงแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีตรงที่สมมุติว่าเราเข้าไปยืนประชิดกับบอสอย่างเงี้ยยืนเข้าไปตีประชิดเลยอ่ะมันก็จะเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสักตรงนี้แหละถ้าบางทีตีบอสบางตัวมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้176มันก็ยังทำแม่งอยู่นะหนึ่งเจ็ดหกแรงเหมือนไม่แรงเลยว่ะ
มันอะไรของมันวะนี่ผมใส่ถูกเฟืองป่ะผมว่าไอ้เฟืองมันทำแม่งนะยิ่งมีระยะใกล้ดาเมจที่ทำเพิ่มมากขึ้นสกิลที่ดาเมจที่ไม่ใช่สเตตัสเอฟเฟคดาเมจที่ไม่ใช่สเตตัสเอฟเฟคมันก็เหมือนกันนะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหมือนกันดิเอายืนซ้อนตัวเลยอะไม่รู้จะว่าไงแล้วนะยืนซ้อนตัวแล้วเนี่ย177เหมือนจะแรงขึ้นนะแต่แรงขึ้นแบบน้อยมากอ่ะหนึ่งเจ็ดแปดเฮ้ยผมว่าใช้เฟืองไกลน่าจะดีกว่าวะสำหรับวีนะ178นี่แรงขึ้นสัก 1% นึงนะ177โอ้โหถ้าผมเทียบอัตรานี้นะหนึ่งเจ็ดหกผมรู้สึกเหมือนมันไม่แรงขึ้นอะเอาจริงๆนะผมไอ้เฟืองนี้ผมก็ไม่รู้สึกเหมือนมันแรงขึ้นเท่าไหร่เลยอะคือมันแรงขึ้นประมาณสักก่อนใส่อะก่อนใส่กับหลังใส่ผมรู้สึกมันแรงขึ้นจาก 1% จากดาเมจสุดท้ายนะดาเมจสุดท้ายผมเท่าไหร่ก็แรงขึ้น 1% นับดูจากดาเมจสุดท้ายก็ถ้าเอามาเทียบกันแล้วถ้าผมลองเทียบนะเนี่ยอันนี้ 4% ถูกป่ะแต่ถ้าเป็นเฟืองแดงอ่ะถ้าเป็นเฟืองแดงถ้าสมมุติเราลีอ่ะมันก็เท่าไหร่12ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ3เท่าหมายความว่าอันนี้มัน 1% เท่าที่ผมเทียบนะเนี่ยจาก175มันกลายเป็น177แรงขึ้น 20,000 3เท่าก็แรงขึ้น 6,000 ป่ะมันก็พอๆกับคอโอเวอร์โหลดอะไรแต่ว่ามันต้องอยู่ประชิดไงซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขเข้ามากลายเป็นว่าถ้ามันแรงขึ้นตามเรทนี้เทียบกับเฟืองง่วงกลายเป็นว่าแรงพอกันวะเฮ้ย189เลยเหรอผมดูผิดป่ะเฮ้ยวอเตอร์บอลนี่ทำมองยากแล้วเนี่ย175ก็ถูกแล้วนะเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ดีเท่าไหร่176นี่บวก 4% นะเฮ้ยใส่ไปเหมือนบวก 1% น่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดสรุปไอ้เพิ่มตามระยะนี่มันดีจริงเปล่าวะเนี่ยเพิ่มตามระยะไอ้เฟืองเทพจริงๆคือ Holy Light Shield เนี่ยแหละอันนี้คือเทพจริงดาเมจเพิ่มขึ้นวาวซ่าจริงๆต้องหามาให้ได้อ่ะชัดเจนกว่า Core Overload เยอะเลยแล้วอีกออฟนึงเป็นอะไรค่อยว่ากันต้องไปขอดูอีกทีเนี่ย19โอ้โหแบบโคตรชัดเลย Core Overload ยังเนี่ยอันนี้มัน 90,000 กว่าๆ 96,000 94,000 95,000 มี 98,000 อยู่ด้วยแหละแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยแต่ถ้าเป็น Core Overload อ่ะโอเคเราเห็นเลขหลักแสนต่อฮิตอ่ะโอเคมันสูงกว่าแน่ครับแต่พอดาเมจเฉลี่ยเป็นดาเมจต่อมิต่อนาที DPM อย่างเงี้ยเป็น DPM Core Overload สู้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหผมเห็น116,000มันแรงกว่าไอ้นี่เลยนะมันแรงกว่าไอ้โฮลี่ไลท์ชิลไปโดดไปเยอะเลยอะแต่พอดาเมจเฉลี่ยแล้วไม่ประทับใจอะผมยังไม่ประทับใจก็เพื่อนๆลองตัดสินใจเอาดูอันนี้ผมก็เทสให้ดูแล้วนะผมเทสให้ดูทั้ง
คอโอเวอร์โหลดทั้ง Holy Light Shield แล้วก็แถมเฟืองง่วงตีประชิดเข้าไปด้วยเฟืองง่วงอ่ะตีประชิดบวก 4% ก็เอามาเทียบชั้นดาเมจดูเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจเอาดูแล้วกันว่าสรุปแล้วมันน่าสนใจแค่ไหนสำหรับผมแล้วถ้ามันออกคอโอเวอร์โหลดผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ถ้าเป็นเฟืองแดงนะแต่ถ้าเป็นเฟืองส้มผมไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะขนาดเฟืองแดงยังไม่ประทับใจขนาดนี้เลยถ้าเป็นเฟืองส้มเนี่ยดาเมจมันก็จะน้อยลงไปอีกมันจะรู้สึกหรือเปล่าและแถมแกว่งด้วยนะครับแต่อย่างน้อยมันออกคอโอเวอร์โหลดมาผมว่าก็ยังแฮปปี้ดีกว่ามันออกอันนี้ซึ่งมันไม่ได้ใช้วิมันไม่ได้ใช้ normal attack อยู่แล้วหรือถ้ามันเป็นmomentum management บวก attack speed ผมจะเอา meteo boost protocol ไปใช้กับ momentum มันก็ไม่ใช่ไหมถูกป่ะผมก็ไม่ใช้ energy storm ก็ไม่ใช้อีก e attack ถ้าจะเป็น e attack วิมันไม่เยอะอันนี้ก็อาจจะดีมั้งอาจจะดีเอาไว้กันตายได้มันก็โอเคแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ดาเมจเอาไว้ล่า MVP หรืออะไรมันก็ยังอยากได้ดาเมจถูกป่ะเออแต่มันก็ยังถือว่าก็ยังดีกว่าออกไอ้พวกอย่างเงี้ยฮิลลิ่งเอฟเฟคเงี้ยผมไม่มีฮิลนะผมไม่ได้จะไปฮิลใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังดีกว่าออกออฟมั่วแล้วนะถูกป่ะดีกว่าออกออฟมั่วอย่างน้อยมันก็ออฟตรงสายถึงดาเมจมันจะได้ไม่ว้าวซ่าไม่แรงเท่าโฮลี่ไลท์ชิลด์ซึ่งเป็นอะไรที่เดอะเบสผมว่านะเดอะเบสอันเนี้ย 12% ถ้าให้ผมเทียบกับไอ้เฟืองม่วงที่ผมลองเมื่อกี้ 4% บวกไป3เท่าก็ยังสู้โฮลี่ไลท์ชิลด์ไม่ได้แต่ตัวเลขมันเยอะกว่าตรงเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบวก 12% ความจริงมันควรจะแรงกว่าฮิลไลท์ชิลหรือป่ะถูกมั้ยถูกว่าถ้าคิดตามตัวเลขอ่ะมองตัวเลขอย่างเงี้ยมันควรจะแรงกว่าแต่พอมาลองจริงแล้วมันแบบเฮ้ยไม่ใช่ว่ะมันอาจจะไปอยู่ในช่วงต้นๆของสูตรหรือช่วงท้ายๆของสูตรมันอาจจะบวกเป็นไฟนอลดาเมจบวก 10% อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันอาจจะไปบวกในช่วงไหนสักช่วงนึงซึ่งพอเราอาจจะมีบวกอยู่แล้วมันก็เลยกบๆกันมันก็เลยไม่ได้เยอะอย่างที่คิดก็สำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้แค่นี้ละกันสวัสดีครับ